กลับมา The People Show ในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมฮะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมอะไรอะไรหลายอย่างก็ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะพวกค่าครองชีพอะไรก็แพงขึ้นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากจะมองหารายได้เพิ่มรายได้เสริมนะฮะจะบอกแบบเพิ่มเนี่ยแบบไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าแขกรับเชิญของผมครับท่านผู้ชมฮะเคยเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างเลยครับสปานะแล้วก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าด้วยแต่สุดท้ายเจอวิกฤตโควิดมาพอโควิดเข้ามาเนาะคนทำธุรกิจอะไรก็สะดุดหมดเลยแต่วันเนี้ยเธอลุกขึ้นมายืนอีกครั้งหนึ่งและจะมาบอกว่าสำเร็จนี่สำเร็จได้อย่างไรวันนี้แบ่งปันไอเดียกันนะฮะอยู่กับคุณพิรยาปัทยะปรีชาชัยโคตรฝนครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับนี่โคตรฝนคนสวยของเรานะฮะเห็นบอกว่าโอ้ตอนนั้นทำธุรกิจหลายอย่างใช่เป็นผู้หญิงขยันแหละใช่ไหมฮะนานยังฮะที่ทำธุรกิจด้านสปากับแบรนด์เสื้อผ้าครับก็จริงๆแล้วโค้ชฝนทำธุรกิจสปามาประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยเราเปิดมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีใช่ค่ะขอโทษนะฮะแบรนด์เสื้อผ้าหมายถึงว่าเราขายออนไลน์หรือว่ามีหน้าร้านมีช็อปก็คือทำช็อปหน้าร้านนะคะเหมือนเปิดร้านทั่วไปเป็นธุรกิจเสื้อผ้าทั่วไปแต่แบรนด์ที่ทำเองเนี่ยเพิ่งเริ่มทำนะเพิ่งเริ่มทำได้ปีเดียวแต่ว่าเปิดเสื้อผ้าเฉยๆตอนแรกก็เป็นช็อปขายเสื้อผ้าใช่ค่ะแต่เป็นแบรนด์อื่นๆที่เราเอามาขายค่ะใช่ค่ะซึ่งมันไปได้เรามีลูกค้าประจำใช่ค่ะเลยทำแบรนด์ออกมาเองเลยค่ะเป็นแนวเนี่ยฮะเสื้อผ้าผู้หญิงเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่ก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของร้านนะคะก็เปิดร้านแล้วก็แบบดูแลลูกที่บ้านแล้วก็เป็นขายเสื้อผ้าให้แบบผู้ใหญ่เลยอ๋อเนี่ยเนี่ยเป็นแบรนด์เนี่ยค่ะเป็นแบรนด์ลินินค่ะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าลินินแบรนด์ลินินซึ่งทุกวันนี้ยังทำอยู่ไม่ได้ทำแล้วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงกันไปค่ะทั้งหมดนี้ใช้เงินทุนเยอะไหมคะใช้เงินทุนเยอะไหมหลักหลายล้านอยู่ค่ะเพราะว่าในแบรนด์สปาเองเนี่ยฝนเองเนี่ยก็คือเหมือนซื้อตึกเองเนาะแล้วก็ลงทุนตกแต่งเองซื้อแฟรนไชส์อย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ในแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำอยู่ก็ลงทุนออกแบบเองซื้อแพทเทิร์นเองอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหอันนี้คือสปาอันนี้คือสปาค่ะอันนี้เราซื้อแฟรนไชส์มาจากเกาหลีเลยเหรอใช่ก็คือเราซื้อแฟรนไชส์เป็นแฟรนไชส์ของเกาหลีแต่ว่าเราตกแต่งต้องแบบฉบับของเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องลงทุนเยอะอยู่ค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเป็นแฟนชายของเขาอะค่ะน่าจะเป็นชายเป็นแฟนชายแล้วก็ซื้อมาทำธุรกิจซื้อใช่ค่ะเหมือนซื้อแฟนชายมาค่ะเหมือนเป็นแฟนชายอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนว่าสุดท้ายแล้วเราหันมาทำออนไลน์ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วดูแล้วทั้งเสื้อผ้าทั้งสปาจริงๆก็น่าจะไปได้ดีก็อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนเหรอคะอย่างที่บอกว่าก็คือเนื่องจากเราเปิดหน้าร้านเนาะก็คือเป็นสปาก็เป็นบริการเสื้อผ้าก็เป็นแบบรับลูกค้าหน้าร้านอะไรเงี้ยค่ะก็เจอวิกฤตโควิดค่ะนะคะก็เป็นวิกฤตที่ต้องบอกเลยว่าฝนเชื่อว่าหลายๆคนก็เจอเหมือนกันเนาะก็เป็นธุรกิจที่ทำเป็นวิกฤตที่ทำให้เราเนี่ยประสบปัญหาในธุรกิจแบบเหมือนล้มทั้งยืนเลยอะค่ะเออนะฮะท่านผู้ชมถ้าใครที่อยากจะได้แรงบันดาลใจเนาะอยากจะปรึกษาโค้ชฝนเนี่ยเดี๋ยวผมฝากช่องทางเอาไว้ก่อนเลย LINE @นะครับ @to97 นะฮะหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นตรงที่หน้าจอก็ได้นะฮะแล้วพอ LINE มาเด้งท่านเพิ่มเพื่อนท่านส่งสติกเกอร์หน่อยเดี๋ยวมีทีมงานโค้ชฝนใช่ค่ะเพราะว่าถ้าท่านแอด LINE แล้วท่านไม่ส่งสติกเกอร์บางทีมันไม่เด้งแล้วเดี๋ยวมันคุยกันไม่ได้นะฮะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ0945455999โอเคพอเจอโควิดไปหมดเลยใช่ค่ะเหมือนล้มทั้งยืนเลยค่ะคือช่วงนั้นต้องบอกว่าเราไม่ได้ทันตั้งตัวเนาะเราก็แบบเหมือนปกติเราก็อยู่ที่ร้านเฝ้าร้านก็จะมีลูกค้าเข้ามามีอะไรอย่างเงี้ยประจำเราเข้ามาแต่พอเจอโควิดปุ๊บเขาเรียกอะไรอ่ะถูกตลาดถูกสั่งปิดนะคะสปาถูกสั่งปิดเป็นระยะแล้วลอก1อ่ะแล้วลอก2ผ่านไปแล้วลอก3ผ่านไปคือมันทำให้เราแบบต้องมองหาแล้วอ่ะคือตอนแรกพยายามที่จะโฮไว้จะสู้ใช่อ่ะใช่ค่ะใช่ไหมทั้งร้านเสื้อผ้ากับร้านสปาใช่เพราะเราลงทุนไปเยอะใช่ค่ะแล้วจะไปปิดเนี่ยมันตังค์มันหายไปเลยเป็นล้านถูกค่ะใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายไม่ไหวคือมันไม่ไหวจริงๆค่ะพอเจอวิกฤตเนาะเราก็ต้องมองหาโอกาสณวันนั้นเราก็เลยเหมือนหาว่าวันนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนาะเราไม่เปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนเราอยู่ดีนะคะก็เลยมองหาเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปเจอคอร์สเรียนของครูแม่ปันค่ะไปเจอคอร์สเรียนก็เลยเข้าไปดูคืออะไรแบบไหนยังไงตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะค่ะว่าเราจะ
ทำนะฮะหรือเข้ามาทำออนไลน์อะไรเงี้ยแต่คิดว่าเฮ้ยเราจะเอามาเพื่อแบบต่อยอดแบรนด์เราหรืออะไรออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเข้าไปเรียนรู้เฮ้ยคือโดยปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นมือถือไม่ค่อยโพสเฟซบุ๊กคือมี Facebook แต่ไม่ค่อยได้ทำอะไรส่วนใหญ่ก็ทางร้านก็จะเป็นมีลูกน้องมีใครทำให้หมดอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นแม่บ้านดูแลลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลร้านปกติแต่พอเราจะเข้าไปเรียนเราก็กลัวนะฝันนะว่าแบบเออเราจะทำได้ไหมเราจะทำออนไลน์ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ในที่สุดเราก็เหมือนแค่เปิดใจอะค่ะพอเปิดใจเข้าไปเรียนรู้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันได้เข้าไปเรียนรู้เสมือนครูปันแกมาสอนแบบเสมือนจับมือเราทำเลยโปรเฟสนั้นเลยค่ะเลยทำให้ตัดสินใจลุกขึ้นมาเรียนรู้และลงมือทำแบบจริงจังในออนไลน์ค่ะคำว่าทำในที่นี้คือโค้ดฝนไม่ได้เอาวิชาออนไลน์ไปต่อยอดกับธุรกิจตัวเองคือเสื้อผ้ากับสปาละใช่ค่ะแต่พอฟังเฮ้ยโค้ดปันเขาบอกเรื่องธุรกิจที่เราสามารถทำได้ใช่ค่ะสิ่งที่โค้ดฝนทำอย่างแรกหลังจากที่สำเร็จคอร์สละทำอะไรฮะทำยังไงฮะก็พอเริ่มต้นเนาะก็ง่ายๆเลยก็คือเราไปเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์แล้วเราแบบทำไม่ค่อยเป็นเนาะเราก็เลยบอกโอเคครูปันบอกว่ามีโรงเรียนสอนธุรกิจให้เราเข้าไปเรียนแบบจับมือทำแล้วบอกเอางี้แหละใช่เราแล้วล่ะเพราะว่ายุคเราคือแบบโอ้ยจะนั่งจิ้มๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเข้าไปเรียนค่ะแบบจับมือทำเรียนไปเรียนมาก็เรียนไปทำไปค่ะฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะจนจากคนที่ทำไม่เป็นกลายเป็นคนที่ทำเก่งจากคนที่ทำเก่งกลายเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างเงินนะคะสร้างกำไรบนโลกออนไลน์ได้แล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นครูเป็นโค้ชค่ะนะคะสอนหรือแบ่งปันให้ทุกๆท่านต่อไปนานไหมกว่าที่เราจะได้คำตอบว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนมา 5-6 วิชาคอร์สออนไลน์เนี่ยมันคือของจริงอะเงินมันได้จริงโอนเข้าบัญชีจริงใช้จริงจริงๆอย่างนี้ค่ะก็คือจริงๆถ้าคนที่อยากเริ่มต้นทำออนไลน์เนี่ยง่ายๆคือถ้าเราเริ่มเรียนแล้วลงมือทำเรียนไปด้วยทำไปด้วยมันก็จะค่อยๆได้ไปด้วยค่ะนะคะก็คือถามว่านานไหมไม่ได้นานค่ะก็คือเรียนไปทำไปฝึกฝนไปยิ่งเราทำเขาเรียกอะไรอ่ะขายออนไลน์ได้มันก็คือจะได้เงินไปด้วยค่ะอ๋ออ่ะอย่างนี้เดี๋ยวขอดูวิชาก่อนค่ะที่วันนี้โค้ดฝนมาก็จะมาแชร์วิชาตรงนี้นี่คือวิชาที่โค้ดฝนเรียนด้วยไหมฮะใช่ค่ะเป็นวิชาที่เรียนเลยต้องบอกว่าเป็น5วิชาที่เราเรียนแล้วเราลองทำจากคนไม่เป็นคนไม่เก่งคนทำไม่ได้ไม่เล่น Facebook เลยกลับกลายเป็นคนทำได้จริงๆอย่างวิชาแรกก็จะเป็นการปรับแต่งโปรไฟล์ค่ะก็คืออย่างที่เราไม่ได้เล่น Facebook เลยเนาะเราก็กลับมาปรับโปรไฟล์ Facebook ให้เป็นมืออาชีพนะคะวันนี้เหมือนเราสำเร็จแล้วให้อะค่ะได้แล้วแบ่งปันเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันมีคลาสเรียนเนี้ยแล้วสามารถแบ่งปันทุกท่านได้เนี่ยเข้ามาเรียนได้พอวิชาที่2ค่ะเราก็จะไปเรียนเกี่ยวกับการตัดต่อภาพและวิดีโอภาพและวิดีโอสำคัญเนาะใช้มือถือเครื่องเดียวคุณมีแค่อินเทอร์เน็ตค่ะคุณก็สามารถทำได้แล้วนะคะพอวิชาที่3อันนี้แบบเป็นวิชาที่บอกได้เลยว่าบนโลกออนไลน์ตอนเนี้ยจำเป็นมากเลยก็คือเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคุณจะเขียนคำยังไงโพสต์แบบไหนให้ร้านคุณปังให้คนเห็นร้านหน้าร้านคุณมากขึ้นค่ะแล้วก็มาในเรื่องราวของการสร้างเพจหรือหน้าร้านเสมือนบนโลกออนไลน์ซึ่งตรงนี้แบบเจ๋งมากเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราเปิดต้องเปิดหน้าร้านเองเนาะแล้วเราก็ต้องแบบลงทุนหน้าร้านเองแต่อันนี้คุณสามารถที่จะเปิดหน้าร้านออนไลน์ได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้ทุนเลยค่ะนะคะแล้ววิชาสุดท้ายก็คือการยิงแอดหรือยิงโฆษณาให้คนเห็นร้านคุณได้เยอะๆค่ะนะคะ5วิชานี้นะคะเราสอนให้กับคุณเนี่ยนะคะแบบเสมือนจับมือทำเลยนะคะแล้ววันที่6ยังมีเพิ่มเติมให้อีกเป็นเกี่ยวกับ TikTok Marketing ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นต้องบอกว่าโด่งดังบนโลกออนไลน์มากเลยอันนี้ก็จะแถมให้สำหรับคนที่เข้ามาเรียนออนไลน์กับเราเช่นเดียวกันค่ะรวมแล้ว6วิชาค่ะได้6วิชาเลยค่ะ5บวก1เป็น6วิชาเรียน6วันใช่ค่ะแล้วเวลาเรียนนี่อยู่จังหวัดไหนก็ได้บ้านอยู่ไหนก็ได้เพราะว่าเรียนออนไลน์ใช่ค่ะเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ก็คืออย่างที่บอกคือคุณแค่มีมือถือเครื่องเดียวมีอินเทอร์เน็ตคุณเข้ามาเรียนผ่านออนไลน์เสมือนจับมือทำสำคัญที่สุดค่ะเรามีครูและมีโค้ชในการที่จะเขาเรียกว่าเป็นครูพี่เลี้ยงนะคะที่ดูแลคุณวัน by วันเลยนะวันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ฝนเอาโปรโมชั่นมาให้สำหรับรายการนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะก็เนาะก็ถ้าใครสนใจเนาะทักนะคะ LINE แอดมาที่ TO97 ค่ะนะคะ TO97@TO97 นะคะหรือเบอร์โทร094ค่ะ5455
9999ค่ะนะคะให้ฟรีเลยค่ะจากคอร์สมูลค่า 9,700 ค่ะวันนี้ให้ฟรี100ฝ่ายแรกหรือ100ท่านแรกที่ทักสติกเกอร์มาเลยค่ะโอ้ 9,700 นี่คือค่าคอร์สนะฮะแต่ว่า100ฝ่ายแรกใช่ค่ะโค้ชฝนบอกว่าสอนให้ฟรีๆเลยใช่ค่ะนะคะสอนฟรีแล้วมีครูพี่เลี้ยงประกบจับมือทำด้วยค่ะ6วิชานะฮะ6วิชา TikTok ด้วยให้ TikTok Marketing TikTok ด้วยค่ะเออท่านผู้ชมลองดูนะฮะใครที่กำลังลังเลตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะเรียนออนไลน์ผมเชื่อว่าคนน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์นี่แหละแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเอ๊ะจะลองดูไหมจะเรียนดีหรือเปล่าโค้ชฝนมีอะไรจะฝากไหมคะถึงท่านผู้ชมที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นคนโลเทคฉันจะทำได้หรือเปล่าฉันไม่มั่นใจเลยหรือกำลังลังเลอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือมันอาจจะใหม่สำหรับเราแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นแบบโค้ชฝนแบบโลเทคเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านหรืออะไรหรือเปล่านะคุณก็สามารถทำได้แค่เริ่มต้นเปิดใจค่ะนะคะเพราะฝนเริ่มจากการเปิดใจเปิดใจว่าเฮ้ยเอาน่ะนะคะวันแรกที่เราเข้ามาคนอื่นยังทำได้เลยเยอะแยะมีคนสำเร็จมากมายนะคะถ้าวันนี้เราเปิดใจคนอื่นทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันค่ะนะคะเอาแนวแบบโค้ชฝนที่บอกว่าก็จะจับมือทำใช่ค่ะใช่ไหมฮะต่างจากคอร์สที่เป็นออนไลน์เหมือนกันยังไงบ้างครับต่างจากคอร์สที่เป็นออนไลน์เหมือนกันยังไงบ้างก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าคอร์สออนไลน์เราเสมือนจับมือทำระหว่างเรียนนะคะคุณจะได้เหมือนกดตามไปแล้วจะมีครูพี่เลี้ยงคอยประกบคอยประกบคอยให้ข้อมูลคอยบอกว่าคุณกดไปทางไหนจิ้มแบบไหนเอออันนี้ที่แบบต้องบอกว่า Amazing สำหรับโค้ชฝนมากๆเลยนะเพราะเราทำไม่เป็นเลยไงแล้วพอเราไปเรียนแบบนี้อ๋อจิ้มแบบนี้เหรอกดแบบนี้เหรอเฮ้ยมันได้อ่ะมันจริงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เลยค่ะคุณสอนตอนนั้นก็เรียนออนไลน์เหมือนกันไหมเรียนออนไลน์เริ่มจากออนไลน์ฝนไม่ได้อยู่กรุงเทพค่ะฝนอยู่พิษณุโลกอ๋อก็เรียนจากพิษณุโลกใช่ค่ะถามจริงนานไหมกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละรายได้ที่แบบเราฝากชีวิตไว้ได้อะนานไหมเหรอคะจริงๆตอนนี้ฝนทำมัน1ปีเต็มค่ะอ๋อปีเต็ม1ปีเต็มก็มีรายได้แต่เช็ดหลักอยู่ค่ะนะคะแต่ว่าก็คือมันคือการขายออนไลน์อ่ะมันก็ตามยอดขายขึ้นลงตามการที่เราขายได้อะไรเงี้ยค่ะนะสำคัญที่สุดคุณไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรคุณไม่ต้องเป็นคนที่เก่งมาก็ได้คุณไม่ต้องเป็นคนที่ทำเป็นมาก็ได้แค่คุณเนี่ยลองเรียนรู้และฝึกฝนค่ะนะคะออนไลน์เป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วฝึกฝนให้เชี่ยวชาญลงมือทำเราก็สำเร็จได้เหมือนกันค่ะฝนไม่มีเงินทุนอ่ะค่ะโอเคละ9,700 เนี่ย 100 ท่านแรกบอกให้เรียนฟรีและหลังจากนั้นแล้วบอกทำออนไลน์เงินแต่ละวันมันยังกระบิดกระเสียเลยอ่ะเงินที่ไหนมาสำรองจ่ายไปก่อนคือโชคดีมากๆเนาะต้องบอกว่าวันแรกที่ก็ฝนเริ่มต้นทำอ่ะก็หมดไปเยอะกับธุรกิจตัวเองอ่ะพอจะมาเริ่มทำก็เหมือนทุกท่านเลยค่ะนะก็นะคะก็เริ่มต้นแบบไม่ได้ใช้ต้นทุนจำนวนมากนี่แหละค่ะนะคะของเราเนี่ยของแบรนด์เราจะเป็นระบบดรอปชิปก็คือสามารถที่คุณจะขายก่อนแล้วพอขายได้นะคะพอคุณขายได้ทางออนไลน์ได้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าระบบของบริษัทค่ะในการจัดส่งสินค้าให้ไม่ต้องแพ็คของเองไม่ต้องส่งของเองค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำอยู่ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถที่จะขายได้เริ่มต้นแบบนั้นคุณก็เริ่มรับกำไรนะคะชิ้นแรก2ชิ้นแรก3ชิ้นแรกได้เลยค่ะนี่นะฮะแล้วทุกวันนี้สปากับร้านเสื้อผ้าเหรอฮะไม่ได้ทำแล้วค่ะไม่ทำแล้วปล่อยแล้วไม่ได้ทำแล้วค่ะมันต้องใช้เงินทุนไงฮะเหมือนที่คุณบอกเลยว่าวันนี้เราต้องต้นลงทุนก่อนอะแล้วเราถึงจะต้องไปทำธุรกิจได้ค่ะแต่วันนี้อันนี้มันไม่ต้องลงทุนก็ทำได้เหมือนกันนะคะก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้นะคะก็วันนี้ค่ะนะคะ @to97 ค่ะถ้าใครนะคะสนใจนะคะให้ติดต่อทักแชททักสติกเกอร์นะคะมาทาง LINE @to97 หรือเบอร์โทร094ค่ะ5455999ค่ะ100ท่านแรกเท่านั้นนะคะเรียนฟรีเลยนะฮะอย่าลืมทักสติกเกอร์นะฮะQR code เปิดกล้องมือถือมาแล้วเดี๋ยวมันลิงก์ไปที่ LINE เองใช่ไหมแล้วฝากท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ส่งสติกเกอร์ไปเดี๋ยวแอดมินทีมงานโค้ชฝนติดต่อกลับใช่ค่ะนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะคะลองศึกษาเรียนรู้ดูนะฮะเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ค่ะ6วัน6วิชา5วัน5คอร์สเพิ่มอีก1คอร์สเป็น6วิชาค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณโค้ชฝนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ